อ่ะสวัสดีครับทุกคนคือที่หยุดพักไปเนี่ยคือเล่นผมเล่นพาร์ท1พาร์ท2เนาะแล้วก็พักพาร์ท3ไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่อะไรเว้ยฝนตกหนักมากผมก็เลยต้องหยุดเล่นเพราะว่าเสียงฝนตกมันดังมากทีเนี้ยพอฝนมันหยุดตกหรือว่ามันยังตกเบาๆอยู่ตอนนี้เนี่ยแม่งมีเสียงกบร้องเว้ย ดังนั้นถ้าระหว่างคลิปมีเสียงกบร้องขอให้เข้าใจว่ามันมาจากบ้านผม โอเคนะซึ่งโอเคผมรู้สึกว่าในเรื่องตรงนี้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากตอนนั้นก็ขำๆไปแล้วกันนะถ้ามีเสียงกบก็อย่าว่ากันนะมาเรามาต่อในเรื่องกันดีกว่าครับคืนสู่ความรุ่งเรือง3นะฮะเขาไม่คิดจะคิดชื่อตอนหน่อยหรอวะ1 2 3เรียงมาเลยเว้ยมาเพื่อตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยในช่วงที่ผ่านมาของเธอกับซูชางสมาคมการค้าเนี่ยก็เลยสั่งขนมทานเล่นจากคุณน้าตัวสูงมานิดหน่อยเพราะเธอได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับแผนการฟื้นฟูต่อไปโอเคก็คือไปที่คุณน้าตัวสูงไอ้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเปิดป่ะวะเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะเคลียร์ทางป่ะวะคือถ้าดูเราดูตามแผนที่อ่ะเนี่ยทางมันควรจะเชื่อมกันป่ะแต่ตอนนี้คือมันปิดอยู่อ่ะดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยหวังว่ามันจะเปิดนะคือไม่ใช่หรอกขี้เกียจเดินอ้อมไอ้พวกวิ่งวิ่งตามกล่องอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมจะยังไม่สำรวจนะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปวิ่งเล่นแล้วกันคลิปวิ่งเล่นรอบๆซึ่งก็จะยิงยาวเลยตามจุดต่างๆนะก็ตามนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคลิปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยผมก็จะเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะคุณน้าตัวสูงได้ยินว่าคุณทำเรื่องดีๆให้กับท่าเรือต่ออร่าไม่น้อยทีเดียวค่อยๆกินกันเลยนะซึ่งเตรียมแบบห่อสำหรับเอากลับไปกินให้ด้วยเย่คุณน้าตัวสูงห่อขนมถุงโตให้คุณเอากลับบ้านอย่างกระตือรือร้นแล้วซูชางอยู่ไหนล่ะเราต้องเอาไปให้ซูชางปะใครส่งข้อความในกลุ่มแน่เลยท่านประธานบอกให้ฉันวางแผนการประชุมสาธารณะของสมาคมการค้าเพื่อช่วยทุกคนเอาชนะการค้าประธานคนเก่าฉันได้เตรียมบางอย่างไว้ด้วยว่าแต่เจอที่ไหนดีคุณชายน้อยนี่ใจถึงบึ้งได้จริงงั้นมาเจอกันที่ท่าเรือละกันวันนี้ท่านวีกงก็มาด้วยอุ้ยท่านวีกงมาวะฉันไม่เข้าข้างพวกคุณนะพยายามกันให้เต็มที่ล่ะเราจะทำให้ท่านแพ้ประธานแพ้ราบคาบเลยว่าแต่วันนี้ท่านประธานจะโผล่มาแน่ใช่ไหมน่าจะนะขอเห็นเป็นบุญตาหน่อยแล้วกันเอาวะมันจะพีคไหมวะน่าสนใจดีนี่ท่านประธานถ้ามันเป็นอรุมาตอนมันจะหามากเลยนะเว้ยแต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าคุณวีกงเขาเป็นเพื่อนเก่าเนาะเขาบอกอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันวะเนี่ยจะบอกไอ้หัวนั่นจริงๆคือที่ผมเดาว่าเป็นหัวเนี่ยกะว่าขำๆนะแต่ว่าสงสัยจะเป็นหัวนั่นจริงๆวะเอาเราต้องคุยกันตรงนู้นอ่ะโถเอ เดินเข้ามาถึงแล้ว ทุกคนมาได้จังหวะเลย คุณชายน้อยกำลังพูดถึงกลยุทธ์การประชุมอยู่นะท่านประธานชอบยกเอาประสบการณ์และข้อมูลในอดีตของเขามาพูดซึ่งแน่นอนว่าเราก็ทำได้เหมือนกันท่านประธานกับท่านวิ่งโกงมาถึงแล้วคุณพร้อมหรือยังมาลุยก็พร้อมแล้วเหมือนกันก่อนจะเข้าสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการเราต้องยืนยันข้อมูลที่มีก่อนโอเคยอดรายได้ของสมาคมการค้าแห่งตรอกออลัมนี่เป็นผลลัพธ์ของแผนการฟื้นฟูตรอกออลัมที่ตรงที่สุดและที่สำคัญกว่าก็คือมันเป็นหลักฐานที่แสดงถึงพลังการค้าของตรอกออลัมซึ่งจำนวนเงินนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานในการประมูลเขตการค้าเป็นหลักฐานในการประมูลเนาะก็คือยอดรายได้เอกสารวิเคราะห์ได้ของ Assistry Hardware ตั้งแต่ Assistry Hardware ร่วมมือกับท่าเรือขอบเขตทางธุรกิจก็ได้ขยายวงกว้างขึ้นไม่เพียงแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ยังมีคำชมดีๆด้วยมีลูกค้าหลายคนมาอุดหนุนตามคำเริ่มหรือจนทำให้ลูกค้าจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านเนี่ยไม่ลดแต่กลับเพิ่มขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับที่ท่านประธานคิดคำนวณไว้เลยโอ้แสดงว่าท่านประธานคำนวณผิดปริมาณการซื้อขายย้อนหลังของตรอออลัมดูจากข้อมูลก็เป็นไปได้ว่าไม่ยากว่าความเจริญรุ่งเรืองของตรอออลัมเป็นตามยุคสมัยแม้จะเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดแต่ปริมาณการค้าของตรอออลัมก็แทบจะพอกับปัจจุบันแสดงว่ามันก็
ถ้าปริมาณการค้าเท่าเดิมเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นดิเดี๋ยวนะไอ้คำว่าปัจจุบันเนี่ยคือปัจจุบันตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้หรือว่าปัจจุบันก่อนที่เราจะมาช่วยวะเออเดี๋ยวนะผมขออ่านย้อนอีกทีนะอาจจะไม่อ่านออกเสียงนะรอบนี้ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่าความเจริญเป็นไปตามยุคสมัยไม่ค่อยได้ข้อมูลเลยเว้ยอันดิซี่ฮาร์ดแวร์ร่วมกับท่าเรือกว้างขึ้นไม่เพียงแต่มีรายได้แต่ยังได้ครับความชมลูกค้าเข้ามาอุดหนุนจนทำให้จำนวนลูกค้าไม่ได้ลดลงโอเคอ่ะการประชุมสาธารณะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วมาฉันเป็นตัวแทนของกรมควบคุมด้านฟ้าที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานการประชุมสาธารณะของสมาคมการค้าแห่งตรอกออลัมคุณเลขาทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมภาพนี้เป็นปกได้บอกว่าไม่รู้แคปไปก่อนโอ้ยรูปนี้ก็ดูดีว่าเรามาครบแล้วว่าแต่ประธานอยู่ไหนล่ะเป็นหัววางอยู่นั่นไงจูชางจูชางฉันอยู่ตรงนี้ประธานอรุมาตอนคุณก็คือท่านประธานเหรอใช่แล้วฉันก็ไม่ได้จะเผยตัวเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องในวันนี้เกี่ยวพันกับอนาคตของต่อออลัมฉันเลยไม่มาไม่ได้ว่าไอ้ที่มันวางอยู่หน้าประตูทุกคนตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วมั้งที่ผมเดาหรือพาร์ทสองวะที่ผมพูดว่าหรือเป็นหัวไอ้ที่วางอยู่ตรงนั้นวะอะไรเงี้ยถ้าไม่พออีกฝ่ายแล้วเป็นแค่เศษก้อนหนึ่งก็เลยกลัวขึ้นมาแล้วสิเท่สะบัดไปเลย ชมชมตาถึงดีนั่นเนี่ย ที่ได้ทุกคนมาประชุมกันไม่ใช่เพื่อมาฟังพวกคุณคุยเล่นกันหรอกนะท่านประธานเช่นกล่าวถึงแผนการและการคิดต่อตรอกเอาร่อมได้เลยโอเคเริ่มการโต้วาทีได้ฉันเข้าใจถึงความกระตือรือร้นที่ทุกคนมีต่อออรัมนะเพราะฉันเองก็เช่นกันพวกเราต่างก็ต้องการให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งนั้นแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่คุณต้องการเนี่ยมันคนละแบบกับพวกเราใช่ไหมความเจริญรุ่งเรืองในแบบของพวกคุณเนี่ยจะทำลายขนบธรรมเนียมและเอกลักษณ์ของต่อออรัมนั่นเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่เราแบกรับไม่ไหวหรอกนะโอเคอันนี้คือมันจะย้อนกลับมาประโยคแรกเนาะดังนั้นเราก็ข้ามไปก่อนองค์กรมีแผนจะดัดแปลงต่อออลัมให้เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเจตนาในการกระทำของพวกคุณก็ไม่ได้ต่างกันเลยทำไมอ่ะวิธีการของเราต่างกับขององค์กรนะใช่แล้วหลังจากองค์กรเข้ารับช่วงต่อต่อออลัมพวกเขาอาจจะปิดไอซีซีฮาร์ดแวร์ไปแต่พวกเราไม่จะทำแบบนั้นหรอกเพราะเราใช้นโยบายคุ้มครองของร้านค้าแต่องค์กรจะสละร้านค้าเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพวกเขาคุ้มครองสละมันก็แค่แนวคิดที่คุ้มเคือของพวกมนุษย์ส่วนฉันมองแต่ผลลัพธ์เท่านั้นเนี่ยคือถ้ามองแต่ผลลัพธ์อะความรู้สึกของมนุษย์มันก็เสียไงแต่นั้นผมคิดว่าตรงนี้ผมน่าจะเป็นเรื่องที่เอามาเถียงได้เมื่อการขนส่งเข้ามาครอบงำต่อรำไม่นานร้านค้าอย่างอาร์ติซี่ฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะอยู่ไม่รอดโดยไม่ต้องถึงมือองค์กรได้ซ้ำเฮ้ยเราเอาหลักฐานนั้นเถียงได้เนี่ยเขามองว่าเราไม่ต่างกับองค์กรเลยองค์กรมีแผนดัดแปลงต่อออร่ำให้เป็นโอเคอันนี้ซ้ำ การพัฒนาที่มากเกินไปบ้างแต่จะกระทบต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและทำให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาได้ต่อนี้น้อยลงนี่คือความจริงนี่เป็นข้อสรุปจากข้อมูลของคุณเหรอข้อมูลย้อนหลังมีน้ำหนักกว่าคำพูดของคุณเสมอทางที่ดีพวกคุณควรเรียนรู้การใช้ข้อมูลไว้บ้างนะพูดแบบนี้เหมือนไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะการใช้ข้อมูลเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรวะหลักฐานแสดงถึงพลังการค้าต่อออรัมเราพูดถึงอะไรนะแป๊บนึงการพัฒนาประสบการณ์นักท่องเที่ยวบา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 ข้อมูลย้อนหลังโอเคงั้นก็น่าจะพูดถึงอันแรกเนาะยอดรายได้ของสมาคมการแผนการฟื้นฟูปริมาณการซื้อขายย้อนหลังเดี๋ยวนะ
ไม่มั่นใจเลยว่ะอันนี้รอบนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่ะขอดูก่อนได้ไหมมีอีกไหมคุณสังเกตเห็นว่าอารุณมาตอนพูดจาแน่วแน่น่าเชื่อถือแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่มันจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะเฮ้ยแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาพูดถูกข้างในวะเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมอันที่3ใช่ไหมลองถามอีกรอบเรียนรู้การใช้ข้อมูลอันไหนวะทุกคนข้อมูลอะผลลัพธ์แผนอันนี้คือหลังจากที่เราฟื้นฟูแล้วเนาะซึ่งมันเป็นหลักฐานแสดงถึงพลังของตรอกการค้าอันนี้คือตั้งแต่อาชีพที่ร่วมมือกับท่าเรือขอบเขตจะได้กว้างขึ้นมีลูกค้าอุดหนุนจริงๆมัน3อันนี้มันได้หมดเลยปะวะดูจากข้อมูลเห็นได้ไม่ยากว่าแม้จะอยู่ในยุครุ่งเรืองผมว่าอันนี้นะไม่ดูเว้ยเสียงดูผมก็ไม่แน่ใจดูนี่สินี่มันจะบอกอะไรได้อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าโอเคแสดงว่าไม่ใช่นะผมไม่คิดว่าถ้าเขาไม่ได้ยกหัวข้อ artificial hardware มาแต่มันก็เป็นอันหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ผิดนะเพราะว่าณปัจจุบันอะ artificial hardware เขาผมว่าอันนี้เฮ้ยนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงเลยแสดงว่านี้ถูกอ่ะบันทึกข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลกำไรตั้งแต่ artificial hardware ร่วมมือกับท่าเรือรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนักท่องเที่ยวที่ไว้เข้าร้านด้วยไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้หรือว่าพวกคุณกำลังสร้างสถานการณ์เพื่อข่มขวัญกันอยู่คุณน่าจะรู้จักคุณเลขาดีกว่าเรานะเธอจะเอาข้อมูลมาเทสมาเกลี้ยกล่อมคุณเหรอนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นยังเกลี้ยกล่อมฉันไม่ได้หรอท่านประธานถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะเปลี่ยนให้ตัวอย่างนี้กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปเลยสมาคมการค้าไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของร้านค้ามันไม่มีความหมายหรอกนะเอาวะมนุษย์พวกคุณไม่เคยสัมผัสกันยุคสมัยที่ฉันผ่านมาดังนั้นพวกคุณจึงไม่มีความยึดมั่นไม่เข้าใจความยึดมั่นของฉันคำพูดของคุณมันคือการอวดอ้างความอาวุโสไม่ใช่เหรอเวลาบอกอะไรได้มากมายนะสาวน้อยในอดีตตรอกอลัมเลือกความยึดมั่นของฉันมันถึงได้สร้างความอัศจรรย์ทางการค้าอย่างที่ปัจจุบันยังไม่มีใครเทียบได้คุณหมายความว่าต่อออรัมในปัจจุบันไม่สามารถก้าวข้ามต่อออรัมในสมัยนั้นได้หรอเฮ้ยอันนี้ผมว่าโดนอันนี้โดนได้ใช่ทุกวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวในต่อออรัมยังมีไม่ถึง10ของสมัยยุครุ่งเรืองเลยเวลานั้นต่อออรัมมีผู้คนพลุกพล่านและเบียดเสียดกันจนไหลชนไหลนั่นคือตลาดกลางคืนอันดับ1ในโลฟู่เฮ้ยไม่อันนี้ผิดแน่นอนเอาซัดหน้าเลยนี่ต้องดูอันย้อนหลังครับเนี่ยข้อมูลย้อนหลังจัดไปโดนอดีตที่คุณเล่ามานั้นไม่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงเลยมันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วว่าแม้จะเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแต่เรียนมาการค้าของตัวออลัมก็แทบจะพอๆกับปัจจุบันพวกคุณนับพวกนกสมองกลที่บินไปบินมาด้วยสินะใช่ทำไมเหรออดีตไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบปัจจุบันได้ตรงๆหรอกนะสภาพแวดล้อมในตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เรียบร้อยน่าพูดอย่างนี้ก็เข้าทางเราครับพูดต่อเลยฉันฟังอยู่ความหมายที่คุณอยากจะบอกก็คือวิธีการในอดีตไม่สามารถหยิบมาใช้กับปัจจุบันได้ตรงๆเพราะสภาพแวดล้อมในตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงสินะในที่สุดฉันก็เข้าใจประเด็นพวกคุณแล้วเอายอมแล้วดิท่านประธานฉันคิดว่าตรอกออรัมไม่ใช่สถานที่สำหรับการหวนรำลึกภาพจากในอดีตหรอกนะตรอกออรัมคือตรอกออรัมของมนุษย์เราตราบใดที่มนุษย์ยังมีการเปลี่ยนแปลงตรอกออรัมก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าการประชุมจะได้ข้อสรุปแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็แยกย้ายกันเถอะเอาชนะง่ายๆเลยชวิงตอนนั้นก็ตำหนิตัวแทนขององค์กรจนหงอมาตอนนี้ก็ยังทำให้ท่านประธานพูดไม่ออกอีกสเตลเธอนี่มันฟาดมากจริงภาพนี้ก็ดูน่าแคบก็แค่โชคอะเพราะมีทุกคนช่วยเหลือนั่นแหละใช่ทุกคนให้ข้อมูลเรานะข้อมูลของมิงซี่กับคุณชายน้อยก็คือส่วนสำคัญเลยเท่าที่รู้จากท่านประธานมาฉันคิดว่าตอนนี้
ขาคงยอมมอบอนาคตของตลอดออลัมให้กับพวกคุณอย่างหมดห่วงแล้วล่ะความจริงแล้วท่านประธานมีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่านั่นดิเขาอาจจะอยากส่งต่อให้หมิงซื่อป่ะในตลอดออลัมมีร้านค้าเก่าแก่ไม่น้อยที่เชื่อถือท่านประธานแรงสนับสนุนที่พวกเขามีต่อท่านประธานเนี่ยคืออุปสรรคขัดขวางแผนการฟื้นฟูตลอดออลัมพวกคุณท่านประธานขอให้คุณมาโต้วาทีกับเขาในประชุมสาธารณะเพื่อให้บรรดาร้านค้าที่ประเสริฐการพูดคุยเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสได้ทำความเข้าใจแนวคิดพวกคุณเนี่ยนะนี่ไงเขาทำเพื่อเราเว้ย ท่านประธานตั้งอกตั้งใจมากจริงอันที่จริงฉันก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันถึงยังไงศัตรูของตลอดออลัมก็ไม่ใช่ท่านประธานมันควรจะเป็นองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวมากกว่าฉันว่านะบางทีองค์กรอาจจะไม่ได้ศัตรูไม่ใช่ศัตรูก็ได้องค์กรจะไม่ร่วมประมูลแล้วเหรอองค์กรจะต้องเข้าร่วมอยู่แล้วและฉันก็จะชนะสิทธิการบริหารตรอลัมอย่างสง่าผ่าเผยด้วยนายเป็นคนขององค์กรนะที่เซียวหาวเซียวหานเป็นตัวแทนขององค์กรใน Exalting Sanctum น่ะเจ้าหมอนี่กันกะแล้วแต่เราไม่รู้เลยนะใครจะประกาศแล้วอะไรวะไม่มีทางใครจะมารู้วะเจ้าหมอนี้วางกับดักเราที่นี่งั้นเหรอเดิมทีฉันแค่อยากช่วยทุกคนโค่นล้มประธานคนปัจจุบันแต่ต่อมาฉันพบว่าพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันนี่นะเมื่อทุกคนต่างเห็นความสำคัญของท่าเรือแล้วทำไมไม่ลองก้าวไปอีกขั้นแล้วพัฒนาต่อออลัมให้เป็นศูนย์กลางของการขนส่งซะล่ะนึกภาพต่อออลัมที่มีเรือสินค้าจากทั่วกาแล็กซี่มาเทียบท่าเต็มไปหมดสิที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ตลาดธรรมดาแต่จะกลายเป็นท่าเรือของการค้าเรื่องชื่ออืมส่วนหนึ่งก็ดีแต่ส่วนหนึ่งไม่ดีวะสุดคือมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะอยากได้ตรอออลัมเป็นแบบไหนเว้ยทุกคนคือถ้าให้กลายเป็นเมืองท่าบรรยากาศมันจะไม่ใช่แบบนี้เว้ยแต่มันก็จะได้อีกมันก็จะได้เม็ดเงินเข้ามาอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้เว้ยเฮ้ยๆทำไมสตาร์สกิปแล้วลำนั้นมันกระดกวะเนี่ยๆๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอมันวิ่งไปตรงนี้มันจะกระดกเอาเฮ้ยอันนี้ไม่กระดกว่ะนี่นั่งมองอะไรกันเนี่ยแป๊บนึงนะเอ้ยทำไมมันเนียนขึ้นอ่ะพอตั้งใจมองแล้วมันเนียนขึ้นอ่ะช่างมันเถอะผมส่วนตัวนะถ้าเรามีเมืองท่าอยู่แล้วอย่างคลาวฟอร์ดอ่ะเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีคลาวฟอร์ดที่2วะคลาวฟอร์ดก็คือท่าเรือที่เราเข้ามาตอนเปิดเนื้อเรื่องเซียนโจนะทุกคนแต่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเมืองเก่าแต่ว่าก็พัฒนาในแบบที่แบบประยุกต์ขึ้นอ่ะผมลองตอบว่าไม่เห็นด้วยนะกันไว้องค์กรได้ครอบครองตรอกออลัมเมื่อไหร่หวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันฟื้นฟูความยิ่งใหญ่กับตรอกออลัมด้วยนะเอ้ยพวกเรายังไม่ได้คิดจะยอมแพ้นายซะหน่อยดูเหมือนฉันจะมั่นใจตัวเองไปหน่อยแฮะงั้นก็ขอให้ทุกคนพยายามต่อไปแล้วกันไว้เจอกันบนโต๊ะเจรจานะอันนี้คือจบยังวะนายน้อยเซียวหานออกจากท่าเรือแล้วขั้นตอนการฟื้นฟูตรอกออลัมก็ได้เริ่มขึ้นโอเคอันนี้คือพาร์ท3นี่คือการเปิดพาร์ท3เนาะหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันฉันดีใจมากที่ได้ร่วมกับทุกคนแต่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งขอออกจากกลุ่มแล้วกันนะขอตัวก่อนวีกงนี่เหมือนมาเป็นพยานเฉยๆถึงแม้จุดยืนในโต๊ะเจรจาคุณจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่อยากทำก็เหมือนกันดังนั้นพวกคุณควรจะถกกันให้เต็มที่เพื่อได้ทำความเข้าใจมองกันมุมมองของแต่ละกันและกันได้ดียิ่งขึ้นมุมมองที่เปิดกว้างย่อมมีค่าเสมอการมองเพียงด้านเดียวเสมอดีกว่ามีค่ากว่าการมองเพียงด้านเดียวเสมอขอบคุณท่านวีกงนี่ไงอ่ะแค่นี้เหรอเอ้าโถยโอเคทีนี้เราก็เล่นอันนี้ต่อครับเป็นเพราะความพยายามทุกคนแท้ๆทุกวันนี้ตรอกออลัมถึงได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังและเหมือนกับครั้งก่อนฉันได้คนงานของท่าเรือเก็บกวาดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานและอัปเกรดพื้นที่โหลดสินค้าโอเคก็คือเรือจะใหญ่ขึ้นมาทีนี้ท่าเรือก็ไม่เพียงแต่จะสามารถรองรับความเพิ่มมือทางธุรกิจต่างๆได้มากขึ้นแต่ยังเปิดเส้นทางแห่งใหม่เพื่อมาท่าเรือได้แบบนี้แผนการขนส่งก็จะคล่องตัวขึ้นมาฟื้นฟูไปด้วยกันมาข่าวกรองอันนี้คือ2นะคลิกถูกหมดแล้ว
สามยังไม่มาเนาะเดี๋ยวคงมาแหละเดี๋ยวคนน่าจะโผล่มาแผนการขนส่งนี่ไงมีอีเวนต์มีอีเวนต์โผล่เอ้ยไม่ดิอันนี้คือที่เราเพิ่งไปเล่นมาเนาะอันนี้คือเครือข่ายการขนส่งมีข้อได้เปรียบเส้นทางใหม่ๆปรากฏขึ้นลองคลิกดูคราวนี้สมาคมได้สร้างความร่วมมือกับ ICC Hardware เริ่มต้นจากแผนเส้นทางต่างตรงนี้ได้ทึบหมดเร่งความเร็วคะแนนของร้านค้าในเส้นทางจะลดลง5คะแนนจากนั้นจะลดลง1คะแนนสำหรับทุกช่องที่เดินแสดงว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งกับอันนี้ป่ะอันนี้5คะแนน5คะแนน5คะแนนอ่ะจึ๊บลบให้หมดเลยแล้วกันเออลบให้หมดจะได้เคลียร์ใหม่ครับแชวบแชวบแชวบอันนี้ไอ้ accessory hardware นี่เราต้องเอาคะแนนให้มันบ่วะผมรู้สึกว่าการแวะไปเอาคะแนนให้มันรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มยังไงก็ไม่รู้อะลองดูแล้วกันนะไม่พอจริงด้วยขอคิดหน่อยนะผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าให้ไอ้ร้านเขียวเนี่ยไปเก็บลวดหมดเลยอะได้ปะวะไอ้ร้านยาเนี่ยเก็บแต้มตรงนี้ให้หมดเลยแล้วก็มาส่งตรงนี้เลยปาบแล้วก็ให้ร้านเนี้ยวิ่งไปอ้อมมาโดยที่ถอยร้านนี้ออกมาแล้วก็ไปยัดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ป๊าบฝืนไปหน่อยวะทุกคนอันนี้มันฝืนไปหน่อยไอ้ตรงเนี้ย24ฮึบ26หักขึ้นมาเลยได้เพิ่มมาแต้มเดียวใช่ได้เพิ่มมาแต้มเดียวงั้นผมรู้สึกว่า21 25 24 23เท่านี้ถอยมาอย่างนี้แล้วเอานี่ขึ้นอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยน้อยจังโอ้โหน้อยกว่าเดิมอีกแสดงว่าไม่คุ้มการแวะมาไม่คุ้มเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าไอ้สีม่วงเนี่ยไม่ควรจะแวะมาฝั่งนี้เขียวก็ไม่ต้องหรอกเอาแค่นี้แหละชวบชวบเอาอย่างนี้แหละปึ๊บแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองแวะดูไหม27 30 31ก็เยอะขึ้นนี่หว่าจะเลี้ยวทำไมล่ะเฮ้ยเออ90พอดีเลยโอเคก็คือแวะเอาแต้มนิดหน่อยได้อยู่เพราะว่าคือลองเวลาเรานับอะครับเรานับช่องอย่างงี้เว้ยถ้าเกิดมันห่างกันไม่เกิน5เนี่ยแล้วมันวิ่งต่อได้เนี่ยมันคุ้มที่จะไปเว้ยเพราะว่าพอเราเดินไปเสีย1 2 3แต่เราจะได้บวกมา5แสดงว่าเราคุ้มแล้วแล้วก็เราก็ไปต่อ3นี่ก็ไม่ถึง5บวกมาอีก2ก็แสดงว่าเราได้เพิ่มอยู่วิ่งมาตรงนี้อันนี้เสียเยอะหน่อยแต่ว่าหักลบกับก่อนหน้านี้ที่เราได้อะก็ถือว่าเราไม่ได้เสียเท่าไหร่เหมือนกับว่าเรามาสตาร์ตรงนี้ใหม่แล้วก็บวกไปให้ฮะบวกไปอีก5แล้วเราก็ได้เดินเพิ่มเออนั่นคือวิธีมองเนาะอ่ะเอาเป็นว่าแต้มครบละเย้ตึ๊ด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 อันนี้คือกลับใช่ไหมแล้วก็เราต้องทำอะไรอีกวะอ่ะลองไปเล่นโหลดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอโหลดสินค้าเสร็จอ่ะมันจะน่าจะต้องมีปลดล็อกร้านค้าเพิ่มเนาะอันนี้40วางบนพื้นเหลืองพื้นเหลืองอย่างนี้ได้ไหม
เกินก็ออกไปเอ้ยไม่ใช่บายมีได้ไหมไม่พอว่ะแสดงว่าได้อย่างนี้แล้วก็นี่เอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้900 6ช่องคือ180ตีช่องละ38 300ช่องละ300ส่วน A4 ช่องละโอ้อันนี้คุ้มกว่าน่าจะคุ้มกว่าครับอย่างงี้ป่ะเอาชิบหายแล้วแต่ไอตัวนี้มันไม่พอนี่หว่าโอเคโถเอ๋ยอมแพ้ก็ได้โทษถ้าระวังเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้ว่ะเอาแต่อ๋อมันเป็นเขียวเลยนี่หว่าเออมันต้องใช้เหลืองเนาะเอาวางไปก่อนแล้วก็1 2 3 4เขียว2อันนี้น่าจะคุ้มสุดถ้าเป็นเด็ก2แบบนี้6 2 9 100ไหนดูดิหุ้ยโอ้มีการเทิร์นอันนี้ด้วยว่ะหุ้ยแต่ว่าไหนดูดิใครจะได้เยอะกว่า6 2 9 100กับอันนี้อุ้ยไม่นะมันได้เยอะกว่าผมเอ้ยเดี๋ยวมันจะได้เยอะกว่านี้ป่ะคือปกติมันจะแนะนำแบบว่าไม่เยอะมาให้อ่ะมันจะได้เยอะกว่านี้ป่ะวะทุกคนแต่ผมก็นึกไม่ออกแล้วนะว่ามันจะได้เยอะกว่านี้ได้ยังไงมันตั้งแต่คือพอเราตั้งไอ้โต๊ะเนี้ยก็กลายเป็นมันนับเป็นของเบาแล้วไงแล้วมันบังคับ10ตัวมันจะปูนี้ก่อนก็ไม่ได้แล้วอ่ะงั้นก็ต้องวางเป็นล่างสุดอ่ะอ่ะงั้นก็อย่างนี้แหละวะยอมรอบนี้ยอมคือเกียจคิดไม่ใช่หรอกมารอบนี้หุ่น4หุ่นเป็นของหนักเดี๋ยวก่อนนะหุ่น4ตัวใช่ไหมอย่างนี้ป่ะแต่มันจะคือเยอะที่สุดแล้วเหรอวะ662 662เหรอได้662วางต้องให้พื้นด้านบนเป็นเหลืองเท่านั้นนั้นก็อย่างอื่นไม่ได้แล้วดูแล้วมันบิดไม่ได้เลยนะอันเนี้ยเพราะว่ามันก็มีแค่ตัวนี้ที่จะทำให้ท็อปโต๊ะมันวางออรุมาตอนได้ใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอย่างอื่นแล้วว่ะเพราะหุ่นยนต์มันต้องใช้เหลืองมันเป็นของหนักมันวางไม่ได้เนี่ยนี่เหมือนกันไม่ได้ต่างกันโอเคงั้นก็ไปเลยเพื่อความชัวร์คือผมไม่ได้อยากส่งไปก่อนเลยอะไรอย่างนี้ก่อนนี้นี่ฉันวางให้ซูชางเกลี้ยกล่อมเชฟหยันกุ้ยแห่งสไปซ์ซูพรีมให้มาร่วมกับท่าเรือได้ยินว่าช่วงนี้เริ่มมีความคืบหน้าบ้างแล้วงานนี้ซูชางต้องการคนช่วยฉันเลยอยากรบกวนเธอไปช่วยดูหน่อยเดี๋ยวไปเองรบกวนแล้วนะฉันเตรียมเอกสารประมูลอยู่คงเตรียมปิดตัวไปไม่ได้ซูชางกำลังรออยู่ที่สไปซ์ซูพรีมรีบไปเถอะโอเคอ้าวยืนอะไรตรงเนี้ยอ้าวยืนอยู่กับทำไมอ่ะこっちだよเขายืนใกล้กันจังเลยเจ้ามือมาแล้วโอ๊ยอันแน่ไม่มีตังค์กันสินะฉันได้ยินซูชางเล่าเรื่องพวกเธอในตรอที่ทำในตรอออร่ำแล้วเจ๋งสุดไปเลยแต่ทำไมฉันถึงได้สั่งแต่ทำไมฉันถึงสั่งอาหารของสไปซ์ซูพรีมมาทานที่อาถงและสายยานเวทไม่ได้ล่ะ
หรือเขาไม่ได้ทำบริการส่งอาหารนั่นน่ะสิทั้งที่เป็นร้านเด็ดของตลาดออลัมแท้ๆก่อนหน้านี้เชฟหยันกุ้ยของสไปซ์ซูพรีมอยู่ในฝ่ายประธานสมาคมแต่หลังจากได้ฟังแผนการของหมิงจี้เนี่ยเธอก็ตั้งใจจะเข้าร่วมกับท่าเรือแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวบริการส่งอาหารของสไปซ์ซูพรีมไม่ใช่แค่นั้นนะคุณเลขายังบอกว่านี่เป็นโอกาสโฆษณาตลาดออลัมในตัวด้วยดังนั้นฉันเลยเสนอไปว่าให้สมาคมของการค้าตลาดออลัมกับสไปซ์ซูพรีมร่วมมือกันเพียงแค่ซื้อข้าวกล่องสไปซ์ซูพรีมก็จะได้มีโอกาสสุ่มรับรูปของท่านไปรูแล้วเป็นไงเฮ้ยก็ดูเข้าท่าดีนะไปรูคอลแลบกับสไปซ์ซูพรีมเดี๋ยวก่อนฟังดูแปลกๆนะถ้าคนของถงและสายเนเวศกับผู้อาวุโสรู้เข้าต้องหาว่าฉันทำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสียแน่ๆเฮ้ยไม่หรอกน้องเฮ้ยคุณคิดดูนะคุณได้ภาพอะไรนะเชกิด้วย มากินข้าวแล้วก็ได้รูปถ่ายฉันกับเชฟหยันกุ้ยตกลงกันแล้วว่าเธอจะได้สิทธิ์กินฟรีดื่มฟรีที่สไปซ์ซูพรีมในช่วงกิจกรรมด้วยมันเอาแน่นอน ผมเชื่อเลยว่าไปรูปมันเอางั้นฉันตกลง กูว่าละไปกันเถอะว่าเราไปหาเชฟหยันกุ้ยกันแม่งไม่ว่าอะไรก็แพ้ของฟรีเชฟเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ตอนนี้พวกเรามาคุยกันเรื่องการคอลแลบระหว่างสมุนสมาคมการค้าต่ออ้อมกับ Spice Supreme ที่คุณว่ากันดีกว่าสรุปก็คือสมัยซูพรีมจะออกชุดอาหารคอลแลบสุดพิเศษแล้วลูกค้าจะได้รับคูปองช้อปปิ้งในตลาดออลัมจากชุดอาหารนั้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสลุ้นรับภาพของไปลู่แอมบาสเดอร์ของตลาดออลัมด้วยอุ้ยน้องได้เป็นแอมบาสเดอร์ว่ะพูดอย่างนี้ค่อยดูดีหน่อยชุดอาหารคอลแลบจะเป็นเมนูอะไรบ้างก็ต้องให้เชฟหยานกุ้ยเป็นคนตัดสินใจเลยส่วนรูปแบบนั้นจะเอาเป็นชุดอิ่มเดียวสุดคุ้มหรือชุดแสนคู่แสนสุขและเป็นชุดเต็มอิ่มทั้งครอบครัวแม่งนึกถึง KFC ดีว่ะคูปองช้อปปิ้งเหรอเราหวังว่าหลังจากที่ลูกค้าสไปซ์ซูพรีมกินดื่มอย่างเต็มอิ่มแล้วจะมาเดินในตลาดออลัมกันต่อเนี่ยเข้าท่ามากเลยนะเว้ยนี่มันแผนนี้มันดีมากเลยนะเว้ยทุกคนทำเป็นเล่นแอมบาสเดอร์ของตลาดออลัมเหรอแอมบาสเดอร์ก็ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงถูกไหมแล้วท่านไปรู้ก็เป็นถึงมังกรผู้ทรงเกียรติแถมยังเป็นหมอชื่อดังของถงและสายยานเวทด้วยถ้าได้เธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ของตลาดออลัมงานนี้คงต้องแห่มาเพียบแน่นอนฉันไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เลยสักนิดยังไงก็รบกวนพวกคุณแล้วกันนะให้ฉันจัดการเองว่ามาเลยให้ถ่ายยังไงเพราะเราถ่ายกันสัก3ทีมแล้วกันอันนึงเป็นไปรู้กับทางเข้าตลาดออลัมอีกอันนึงเป็นไปรู้กับนกสมองกลส่วนทีมสุดท้ายขอฉันกี้ก่อนนะเป็นไปรู้กับผองเพื่อนเป็นไงน้ำหอมเพื่อนคือใครอ่ะเราเหรออทางเข้านกสมองกลทำไมไม่ไปถ่ายกับร้านค้าเลยอ่ะว่าแบบเป็นกิจกรรมแบบว่าเรามาเที่ยวอ่ะสมมุติว่าเอ้ยมานั่งกินร้านสไปซ์ซูพรีมเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปไปรูปกันนั่งกินที่ร้านอย่างเงี้ยหรือว่าไปที่ร้านนู้นร้านนี้แล้วก็ทำกิจกรรมมาอยู่อ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นป่าวะให้มันชวนหน้าเที่ยวอ่ะแบบเหมือนตามรอยดาราทุกคนนึกออกใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบดูไม่ค่อยเกี่ยวผมอยากตอบอันบนแล้วกันนะดูไม่ค่อยเกี่ยวกับตลาดออลัมเท่าไหร่เลยนี่เราก็ถ่ายกันที่ตลาดออลัมเลยนะ มันก็เข้าใจซูชางแต่มันควรจะเป็นสถานที่สำคัญอีกนิดนึงว่ะป่ะเราไปถ่ายรูปโอเคไปถ่ายรูปกันที่ตลาดออลัมทางเข้าตลาดโอเคท่านี้เหรอท่านี้แหละน่ารักมากจะถ่ายแล้วนะไอ้เกินเดินผ่านดิเฮ้ยมีมารยาทไหมเนี่ยนี่ว่าผมอยากได้มุมที่แบบดีกว่านี้ขอร้องไอ้คนที่เดินน่ะรีบๆไปอย่ามีมาอีกนะฮึบหนีเซฟด้วยสวยงามฉันเรียนมาน้อยเธอช่วยคิดสโลแกนหน่อยสิอันสองไม่กวนตีนจัดหากพบเด็กหลงโปรดติดต่อเรียนคิม
เป้าหมายที่ไปรูปนี้ออกก็คือถ้าให้มันชวนโฆษณาหน่อยผมว่าควรจะเป็นอันล่างแล้วเว้ยคืออารมณ์แบบถึงขนาดที่ท่านมังกรน้อยอยากจะหนีออกมาจากที่นั่นน่ะเพื่อที่จะมาเที่ยวที่เนี่ยมันต้องเป็นแบบเป็นหัวข้อที่มันดูน่าสนใจมากเลยนะเว้ยไอ้ยินดีต้อนรับเนี่ยมันธรรมดามากเลยนะเว้ยทุกคนถ้าในแง่การตลาดเป็นผมจะเลือกอันนี้เว้ยอ่ะผมจะเลือกอันนี้นะเป้าหมายที่ไปรูปเหนียวจากสภารัศยานเวทตรอกออลัมเฮ้ยไว้คุณอ้าวเฮ้ยซูชางไม่ไว้ใจเราหรอทำไมอ่ะ เราไปถ่ายรูปเซตต่อไปกันดีกว่าโอเคไปถ่ายกับนกสมองกลไหนดูสิมุมไหนโอ้น่ารักอันนี้3 2 1แบบนี้คนพูดอะไรหน่อยหรือเปล่านะนี่มีบทพูดอะไรต่อไหมรออยู่3 2 1ชีสมีคนกำลังเดินมามึงรีบๆไปเลย3 2 1กิมจีเดี๋ยวนะคือไอ้ยี่คือเกมนี้มันกดนั่งมันไม่ได้ไงเอาแค่นี้ก่อนก็ได้วะรูปมันไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ช่วยคิดสโลแกนสักประโยคสิโปรดจำไว้นกสมองกลสมองกลไม่ได้มันจะต้องมีอันกวนตีนอันหนึ่งนกสมองกลเพื่อนขนส่งที่ดีที่สุดของคุณอ่ะอันนี้ดูโฆษณาดีรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยฮะอ้าวไม่ว่าผมจะเลือกอันไหนก็คือมันจะไม่โอเคใช่ไหมไอยินดีต้อนรับมันไม่โอเคไงทุกคนให้คุณเลขาคิดสโลแกนแล้วกันเราไปถ่ายต่ออันรูปต่อไปอ่ะถ่ายกับผองเพื่อนใครเยอะผองเพื่อนอ่ะเราเหรอแล้วใครถ่ายให้อ่ะทั้งนั้นอ่ะอุ้ยตอนพูดคำสุดท้ายก็ทำหน้ายิ้มยิ้มหน่อยโอเคไหมหมั่นทำความดีช่วยคนอยู่ได้รีรอเร็วเข้านี่ก็รีบเกินไปมีพูดอีกไหมอาจจะถ่ายแล้วนะมุมมันไม่สวยว่ะทุกคนไกลเกินเหรอขอโทษเลยไหมล่ะไม่ว่าจะซูมใกล้ซูมไกลก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเอาเหอะถ่ายไปเลยแม่งเลยคิดสโลแกนให้หน่อยสิฉันเสนอไปทีไรเธอก็ไม่เอาอ่ะนี่ขอร้องนะประโยคสุดท้ายแล้วถ่ายรูปกับคนแปลกหน้าใครมันจะอยากถ่ายวะต่อออร่อมเลิศอ่ะผมจะกลับตีกลับไปที่ความเซฟครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรอกออร่อมประโยคนี้สารพัดประโยชน์จริงๆงั้นนี่สู่ชางตบปะถามจริงเฮ้ยคือ2อันแรกอะผมมั่นใจมากว่ามันดีเว้ยอย่างตลอกออลัมที่พระท่านมังกรน้อยอยากจะหนีมากับไอ้นกนั่นน่ะเพื่อนที่ดีที่สุดในการขนส่งมันก็โคตรดีเลยนะเว้ยขนาดอันนี้ตอบเซฟๆอย่างดีๆต้อนรับแม่งยังไม่เอาเลยแม่งเอ้ยสู่ชางเราจะจำไว้อันนี้คือเขาจะมาเข้าร่วมแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เชฟหยางคือตกลงจะเข้าร่วมท่าเรือแล้วอีกหน่อยท่านไปลูกก็ต้องสั่งอาหารอร่อยๆอย่างสไปซ์ซูเปอร์มากินที่โถงละใส่ละเว้ยได้แล้วเอางี้ก็ไม่ได้หนีแล้วดิน้องน่าจะน้องอยากหนีเปล่าผมว่าน้องมันอยากหนีออกมานะนี่เป็นข่าวดีเรื่องเดียวในวันนี้เลยมาให้ฉันเชื่อเส้นทางฉันเริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยมาสวีปสไปซ์ซูเปอร์ที่ไหนวะนี่เนาะอ๋อนี่เส้นทางใหม่เหรออ้าวโอ้โหงั้นโล่งๆเลยนี่หว่าไปตรงๆง่ายๆ
15 15 15โอเคเริ่มจบไม่ต้องคิดเยอะครับถ้ามันถึงหลอดก็ส่งเลยถ้าทำธุรกิจส่งอาหารร้านของเราก็ต้องเพิ่มเมนูผู้ช่วยเชฟด้วยคุณเลขาฉันถามเลยสิสมาคมมีโอกาสจะชนะประมูลต่อออร่ามากแค่ไหนสไปซ์ซูพรีมจะได้อยู่ต่อใช่ไหมฉันคงรับประกันไม่ได้หรอกแต่หลังจากที่เชฟหยันกุ้ยเข้าร่วมด้วยฉันคิดว่าโอกาสชนะน่าจะมากขึ้นนะงั้นก็ดีเลยท่านมังกรขอเชิญทุกคนมาทานเนื้อลมควันที่ร้านเราด้วยนะเยี่ยมเป็นเลยฉันหิวจะแย่แล้วเออเรียบร้อยขอกินน้ำหน่อยนะแป๊บนึงนะคือเสียงกบเนี่ยมันเหมือนตอนที่เรามาตรอกออร่ามตอนแรกๆเลยเสียงกบเนี่ยบ๊ายบายอุ้ยอะไรอ่ะชูการ์บอลฟลายวิสคอปปี้ทำมาจากมอนสเตอร์นอกโลกอุ้ยมันขอตัวหนึ่งอันเนี้ยฟรุตวูดกริลชันตักมัวดรอมเมดชื่อยาวจังวะอะไรวะเนี่ยเมนูอะไรวะ 9,000 เลยเหรอวะขอ3อันแล้วกันแพงเราจะไม่รูดหมดครับเปลืองตังโอเคเดี๋ยวเล่นอีกนิดนึงมันน่าจะมีให้ปลดร้านเพิ่มอีก2ร้านเนาะเพราะว่ามันเหลืออีก2ร้านมาแกลเลอรี่ร้านค้าอุ้ยเหลือ3เลยว่ะคุณเห่าดูทีเฮาส์กับเอลิเกนต์บาโกด้าอ๋อนี่คือร้านที่น้องใบลูกมันจะมาซื้อหม้อใหม่นี่หม้อต้มยาผมจำได้ไปไม่ได้เพราะว่ามันเอา14ต้องวางจัดหมดตอนนี้10แล้วขาดอีกเท่าไหร่นะขาดอีก4โต๊ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนเขียวให้เป็นเหลืองอันนี้คุ้มหรือเปล่าวะก็น่าจะได้อยู่นะถ้าหมุนอย่างนี้ได้ป่ะมันดูเป็นระเบียบกว่าคือผมไม่รู้ว่ามันจัดได้เยอะกว่าไหมแต่มันดูเป็นระเบียบกว่า2 3 4อุ๊ยชิตโอเคผมผิดเองมันไม่ได้มันต้องหมุนอีกทางหนึ่งเว้ยโทษมันต้องวางอย่างนี้แหละนี่เพราะว่าโต๊ะมันต้องวางแนวยาวทุกคนเฮ้ยพลาดแล้วก็วางอันนี้วางบนเขียวเหรอแสดงว่าอาจจะต้องเอาอันนี้ออกว่ะเอาลองวางนี้ก่อนแล้วกันนะขาด6โอเคพอดีเลยไหนดูดิเหมือนกันป่ะเหมือนกันเด้อ่ะไปเลยอย่าคิดเยอะครับไปผมเริ่มรู้สึกว่าขนาดเรือขนมันไม่สมดุลกับไซส์ไอ้นั่นแล้ววะอันนี้วาง1 2 3 4 5 6แป๊บหนึ่งนะทุกคน
ไม่ตอนนี้ต่อให้มีคำใบ้ผมก็จะยังไม่ใช้แป๊บนึงนะอยากใช้สมองก่อนวาง6แต่มันเหลืออีก6ช่องที่ไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้มันวางได้2ของเบาทำให้วางของหนักเพิ่มได้ไม่อย่าพึ่งได้ปะวะทุกคนสี่ห้าหกพรมวันนี้ขาดอีกเหรอไม่ได้วะต้องวางนั้นก่อนอย่างนี้เหรอขาด3ว่ะก็ยังเหมือนจะยังได้อยู่นะเดี๋ยวนะอย่างงี้3แนวตรงทีนี้ถ้ามันครบโควต้าแล้วอ่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ของนี่ละดังนั้นเราก็ใส่ของแพงป่ะนี้ป่ะอันนี้แพงกว่าอย่างนี้ไหนดูดิเฉลยมีค่าเท่ากันปะตอนนี้67700นะลองทำตามมาดูนะทุกคน67700นะเฮ้ยเราเยอะกว่าสบายวายอันนี้แหละวางเหลืองไปก็ไม่ได้นี่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าไอ้โควต้ามันนี่ไงมันไม่จำเป็นต้องวางพรมอันนี้มันคุ้มกว่าครับดังนั้นก็ไปลุยโหแล้วไอ้ตัวเฉลยอ่ะมันมักจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่บางอันเราก็ไม่ได้ว่านึกออกตลอดนะดังนั้นก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้อีเวนต์ Elegant Pagoda เฮ้ยโบหยางโมอย่างทุกคนร้านนี้มีรีวิวไม่ค่อยเท่าไหร่เฮ้ทำไมพูดงั้นน่ะแล้วมาพูดหน้าร้านนะพูดโบอย่างทุกคนโบอย่างคือชื่อตัวละครในเก็นชินเว้ยถ้าใครจำไม่ได้คือเป็นทหารที่ลงไปอยู่ใต้แคสซึมพร้อมกับโบซาชิอัสที่เป็นคาสินของครอบครัวของเซียวอ่ะพูดโบอย่างเธอคือสเตลใช่ไหมพอดีฉันมีเรื่องอยากจะใช่ฉันเองมีอะไรเยี่ยมเลยฉันมีเรื่องเล็กน้อยอยากจะรบกวนน่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะรบกวนคนอื่นต้องเตรียมของตอบแทนมาให้ด้วยหลักการสร้างสัมพันธ์แบบนี้ฉันพอรู้อยู่คืองี้เดิมทีเป็นร้านของตกแต่งอ่ะแต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีชาวต่างแดนมาหาสมบัติในร้านแล้วพูดทำนองว่าอยากซื้อโบราณวัตถุราคาถูกคือของไม่ว่าอะไรก็ตามของชาวเซียนโจมันเป็นโบราณวัตถุหมดเลยทุกคนเพราะมันอยู่มันเป็น10ปี100ปีอะไรเงี้ยคือแบบคือชาวเผ่าอายุสั้นมันก็จะแบบเอาอันนี้ก็ของเก่าหมดเลยดิอะไรเงี้ยนึกออกใช่มั้ยพอนานวันเข้าทุกคนก็เห็นร้านของฉันเป็นร้านขายของโบราณไปซะงั้นแถมคนของสมาคมการค้ายังมาเกลี้ยกล่อมให้ฉันเปลี่ยนแนวธุรกิจด้วยพอคิดดูแล้วมันก็ทำกำไรได้เยอะจริงๆนั่นแหละแค่ขายของครั้งเดียวก็นอนพักผ่อนได้ยาวๆสบายกว่าการขายของตกแต่งตั้งเยอะจริงๆแนวทิศของตกแต่งกับของโบราณก็ใกล้ๆกันหมดทุกคนเป็นของเน้นสวยงามเป็นของแบบไปเอาไว้ประดับเอาไว้โชว์สถานะของบ้านคนๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่การเปลี่ยนแนวธุรกิจก็เท่ากับการเปิดธุรกิจใหม่เลยนะถ้าอยากจะให้ร้านมันโด่งดังขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันคิดอยู่ค่อนวันยังไม่มีไอเดียดีๆสักทีสุดท้ายคุณเลขาไม่ใช่เสนอไอเดียแผนของเธอก็ดีอยู่หรอกแต่ยังขาดผู้ช่วยไปคนหนึ่งก็เลยมาหาฉันน่ะโธ่ตอนแรกจะไปหาซูชางอยู่หรอกแต่ฝ่ายนั้นยุ่งจะตายเลยมาหาเธอดีกว่าเราก็ยุ่งมั่ววะจริงๆฉันลองเปิดร้านกิจการมาสักพักแล้วตอนแรกก็มีลูกค้าอยู่บ้างแต่ผ่านไปสักพักก็เงียบกริบเลย
ตอนแรกฉันไม่ได้คิดอะไรแต่นานวันเข้าก็เริ่มมีเสียงซุบซิบในวงการขายของตกแต่งขึ้นมาพอไปสืบเท่านั้นแหละเฮ้ยชาวต่างแดนพวกนั้นบอกว่าฉันขายของปลอมบ้างล่ะไม่ก็หาว่าฉันไม่รู้จริงบ้างล่ะพอพูดคนหนึ่งพูดสิบคนก็พูดต่อเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าชื่อเสียงนั้นฉันพังเละเทะหมดนายคงไม่ได้ขายของปลอมจริงใช่ไหมใช่ไหมฉันทำเรื่องแบบนั้นได้ไงหรือต่อให้ทำกล้าทำจริงกรมรักษาแดนหลวงเนี่ยก็คงไม่ปล่อยฉันหรอกการเปิดร้านค้าบนเซียนโจจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ด้วยนะจะบอกให้ทุกคนเสียงกบมันร้องไม่หยุดเลยวะทุกคนได้ยินปะมันต้องได้ยินแน่ๆผมนั่งดูระดับเสียงในไมค์อยู่อะแม่งเด้งอะเมื่อไหร่มันจะหุบปากกับไอ้กบพวกนี้เนี่ยขอโทษไปต่อเธอคงไม่รู้อะไรชาวเซียนโจขนาดแท้อย่างฉันเนี่ยเดิมทีก็ไม่เข้าใจระบบทางวัตถุที่ชาวต่างแดนพูดคืออะไรของตกแต่งอายุหลายสิบปีมีทั้งใหม่และคุณภาพดีพวกเขากลับมองว่าไม่ใช่โบราณวัตถุส่วนของตกแต่งที่มีอายุหลายร้อยปีถ้าไม่สีตลอดก็ต้องแตกหักก่อนเอามาขายฉันต้องเอาไปพ่นสีใหม่ด้วยซ้ำแต่พวกเขากลับหาว่าฉันกำลังทำลายโบราณวัตถุซะงั้นก็ใช่อะดีนายอะไม่เข้าใจคำว่าโบราณวัตถุฉันไม่เข้าใจสิบปีกับร้อยปีมันต่างกันยังไงมันก็แค่เดียวเองยิ่งดีที่คุณหมิงซี่รู้สถานการณ์ของร้านก็เลยเสนอตัวช่วยเธอพาฉันไปยืมเจ้าตัวตี้ถิงและใช้มันช่วยยืนตรวจเช็คอายุของตกแต่งพวกนี้ถ้าไม่ฉันได้ฝึกทักษะการประเมินข้าวของด้วยตอนนี้ฉันพอจะรู้การประเมินของแล้วแต่ยังต้องพึ่งความนิยมอีกนิดหน่อยเพราะงั้นฉันเลยคิดจะจัดกิจกรรมประเมินสมบัติที่หน้าร้านพูดง่ายคือเอาโบราณวัตถุที่รอการประเมินวางหน้าร้านให้ตี้ถิงประเมินอายุของมันของที่มีอายุไม่กี่ปีก็ถือเป็นของปลอมแล้วทำลายทิ้งตรงนั้นเลยสุดท้ายก็จะเหลือแต่โบราณวัตถุที่แท้จริงเท่านั้นอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าของ10ปีเก็บไว้อีก100ปีมันก็จะเป็น100ปีนะนายรู้ใช่ไหมส่วนตอนนี้ฉันอยากให้ขอให้เธอช่วยอะไรสักอย่างหน่อยเรามาซ้อมจัดกิจกรรมสักรอบเถอะฉันจะมั่นใจว่ามันเวิร์กฉันไม่มีโบราณวัตถุฉันจะไปเอาอะไรไปประเมินขอนะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองฉันไปรื้อห้องเก็บของและนำเข้าของบางชิ้นออกมาแล้วมันมีทั้งของเก่าแล้วก็ของตกแต่งทั่วไปซึ่งที่บ้านของฉันเก็บสะสมไว้เยอะเลยรับรองพอใช้แน่นอนเดี๋ยวนะขอหยิบสมบัติที่ใช้ในกิจกรรมประเมินสมบัติออกมาก่อนเสียงกบมันร้องอยู่ทุกคนผมรำคาญมันอะแม่งเข้าไมค์แน่นอนทุกคนขอโทษด้วยนะพูดมากไปก็เท่านั้นเธอลองทำดูจริงๆสักทีก็จะรู้แล้วมันเป็นยังไงฉันใช้เส้นสายไปไม่น้อยกว่าจะยืมตี้ถิงมาได้เลยนะตอนนี้สามารถประเมินสิ่งของอายุสิ่งของได้เหมาะจะนำมาประเมินว่าโบราณวัตถุเป็นของจริงหรือเปล่าแบบหรือของปลอมแบบสุดๆโอเคพอมีมันเธอจะรู้ผลลัพธ์ได้ทันทีพูดมากไปก็เท่านั้นลองทำดูสักทีจะรู้ว่าเป็นไงเอาล่ะหันไปหาแจกัน2ใบแล้วเปิดฟังก์ชันประเมินของตี้ถิงดูพอเริ่มการประเมินของที่มีปฏิกิริยาคือของจริงส่วนของที่ไม่มีท่าทีอะไรคือของปลอมเอางั้นเหรออันนี้อ่ะนี่เนี่ยชแวบเอาล่ะตอนนี้เธอน่าจะเป็นของจริงของปลอมใช่ไหมแล้วไงต่อให้เราทุบอันที่ไม่ใช่ทิ้งเหรองั้นตอนนี้ก็ทุบของปลอมทิ้งไปเลยอย่าแตะของจริงเชียวล่ะมันต้องเล็งมาวันทุกคนการมาร์กเนี่ยคือมันไม่รู้เว้ยเฮ้ยมันเอ้าโอเคของจริงที่เหลืออยู่นั่นเธออย่าไปแตะเชียวนะนะฮะโอเคของจริงที่เหลืออยู่นั่นเธออย่าไปแตะเชียวนะตอนนี้เวลากำลังดีฉันเรียกคนมาเพิ่มซะหน่อยหวังว่ากิจกรรมประเมินสมบัติครั้งนี้จะเป็นเรื่องราบรื่นนะเพราะไอเดียการจัดกิจกรรมประเมินทำให้โบอย่างประสบความสำเร็จในการเรียกลูกค้าโอ้แค่นี้ก็สำเร็จแล้วหรอวะ My God มันง่ายอย่างนี้เลยหรอวะมันไม่เสียดายของใหม่หรอวะนี่มันอะไรน่ะเกมโชว์จากองค์กรงั้นเหรอเหมือนจะเป็นรายการท้องถิ่นของโหลฟู่นะไม่น่าจะเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ขององค์กรหรอกดังคำกล่าวที่ว่าของจริงปลอมไม่ได้ของปลอมแค่ไหนก็ไม่จริงครั้งนี้ร้าน Elegance Pagoda ของเราน่าจะกิจกรรมประเมินสมบัติขึ้นแล้วผู้ชมทุกท่านขอเชิญพบกันนักประเมินสมบัติของเราสเตลดูเหมือนตอนนี้ถึงเวลาแสดงฝีมือแล้ว
เอาล่ะเอ้ยผมมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโบหมอได้ไงน่ะเหลือเชื่อโบว้าวผลประเมินคือของปลอมทุกคนจำไว้เลยร้านเอลิสแกนบัตเขาได้ของเราจะไม่ยอมมาของปลอมเลยเด็ดขาดอ่ะฮะน่าสนใจดีนี่แต่หวังว่าของในร้านจะไม่แพงมากไปนะโอเคอ๋อเขาต้องคุยโถยไอเราก็ยืนรอเมื่อคนมุงเริ่มแยกย้ายคุณสังเกตเอาหมิงซี่ได้มาที่โอเคนี่คือลาบลื่นแล้วเหรอง่ายจังแต่มันตลกอย่างนี้นิดนึงอะคือของใหม่ก็เก็บไว้ให้เก่าก็ได้ปะวะใช่ไหมขอบคุณมากนะเมื่อกี้เป็นพ่อเธอแท้ๆเลยลำบากเธอแล้วนะพอมีกิจกรรมประเมินสมบัติร้านของเราก็กอบกู้ชื่อเสียงกลับมาได้แล้วคาดว่าการค้าหลังจากนี้คงจะดีขึ้นแล้วล่ะโอ้ my god กบเนี่ยร้องไม่หยุดเลยทุกคนผมจะทำยังไงได้บ้างวะเอาเป็นว่าอดทนแป๊บอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะลองปิดหน้าต่างแต่ผมจะร้อนมากดังนั้นผมจะลองดูแล้วกันนะเมื่อกี้ฉันดูเพลินเลยเท่าแก่โบหยางถ้าตอบตกลงเรื่องการร่วมมือกับฉันแล้วงั้นก็อย่าดีรอมาโอเคโยงเส้นใช่ไหมโอเคเราก็แค่ยกเส้นนี้ขึ้นป่ะอย่างนี้เอาเส้นนี้เข้าไปแล้วก็แป๊บนึงนะต้องเอาเส้นนี้แวะปึ๊บโอเค30พอดีแสดงว่าเดี๋ยวจะมีร้านตรงนี้เราก็ต้องแวะออกมาทางนี้ป่ะไม่รู้เว้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าโบนัสแต้มจะเป็นยังไงสนุกดีอ่ะผมชอบคือผมมีเกมแนวการบริหารจัดการการวางแผนอะไรเงี้ยแบบว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ชอบเล่นให้ยกตัวอย่างก็เช่นแบบเกมออกซิเจนนอตอินคลูดอะไรเงี้ยเกมแบบเดือดๆเลยอันนั้นอะวางเส้นสายไฟวางท่อประปาคือแบบสนุกอะ เกมอันนี้เลยแบบขำๆดีสนุกดีโอ้นั่นไงยืนคุยกับเธอแป๊บเดียวมีคำสั่งซื้อจากเชดอาบาคัสไม่หยุดเลยฮะเพราะเธอได้เธอกับคุณเลขาช่วยเหลือแท้ๆพอมีท่าเรืออยู่การขนส่งจะสะดวกสบายขึ้นโทษทีเผลอคิดเรื่องการค้าจนลืมตัวลูกค้ามาเร่งเสร็จแล้วฉันขอตัวก่อนนะแล้วค่อยคุยกันโอเครอบๆจะมีคนโผล่สินะขอจิบน้ำหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดินไปตรงนี้เดี๋ยวขอไปปิดหน้าต่างก่อนช่วยโอเคขออนุญาตไปปิดหน้าต่างสักครู่หนึ่งสองซ้ำทุกคนผมว่าเสียงมันก็ไม่ได้เบาลงเท่าไหร่เลยวะขนาดปิดหน้าต่างนะทำไมเงยเสื้อราวจริงไอเสียงกบเนี่ยช่างมันไม่สนละคืออย่างน้อยก็คิดว่าทุกคนยังน่าจะพอได้ยินแหละไม่ได้แย่อะไรนะดังนั้นด้วยความที่มันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักก็นะขอลุยต่อเลยแล้วกันโอ้ my god อะไรวะเนี่ย what the hell ว่าไงอะ whatว่าไงวะทุกคนวางได้วางได้โอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตจัดใหม่ขอจัดตรงนู้นเลยแล้วกันปึ๊บเดือดจัดเดี๋ยวนะมันมีทางอื่นป่าววะมันเป็นของหนักหมดเลยอะทุกคนแล้วก็ไม่มีอันที่เป็นพื้นเหลืองโชว์ขึ้นด้านบนด้วยนั้นโอเคแหละผมคิดว่ามันไม่น่าได้อ่ะไปเลยอย่าเสียเวลาครับลุยต่อลุยเก้าอี้พื้นเหลืองต้องวางเลยแล้วก็มีโต๊ะเอ้ยชั้นวางช
ฉันวาง6ตัว1 2 3 4 5 6อ้าวเต็มเลยดิเดี๋ยวนะแล้วมันจะเรียงไงวะทุกคนมันมีวางข้างบนด้วยนะแต่ว่าผมแค่กำลังงงว่าแล้วมันจะวางไงวะอ๋อได้ได้ได้มันแค่ต้องหมุนอย่างเงี้ยแหละที่ผมกำลังหมุนอยู่เพราะว่านี่จึ๊บจึ๊บอ่ะโอ้โหหลังๆมันเริ่มบิดไม่ได้เลยวะทุกคนมันบิดไม่ได้จริงๆนะได้ปะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องวางอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่นี่ไงวางตามเขาเลยอย่าไปคิดเยอะครับไปส่งเอาจริงไหมไอ้โซฟามันควรจะวางของได้ปะวะมันควรจะเทินของขึ้นไปได้เป้าหมาย 500,000 ชวบอ่ะโอเคเปิดร้านค้าเพิ่มดูทีเฮ้าส์ชวบโบยังโอ้มาช่วยแล้วครับเป็นไงบ้างร้านขายไม่ดีเลยไม่มีคนยังไม่ได้เปิดร้านเลยมึงเนี่ยฉันได้กินหมิงซี่ของสมาคมพูดถึงเธอพวกเธอคิดจะใช้ท่าเรือเพื่อส่งสินค้าต่างๆไปยังที่อื่นสินะอย่างโรงน้ำชาของฉันการทำบริการจัดส่งนั้นเหมาะที่สุดแต่เท่าแก่ทำไมหน้านิ้วคิ้วเขาคิ้วขมวดอย่างนั้นน่ะก็ลูกค้านะสิเอาใจยากจริงๆไม่ได้หมายถึงเธอนะขอโทษทีอารมณ์มันพาไปหมิงซี่มาคุยกับสมาคมการค้ากับฉันแล้วฉันก็สนับสนุนอยู่หรอกการค้าให้ใหญ่ขึ้นได้ถือเป็นเรื่องดีแต่ก็ควรจะทำอย่างระมัดระวังด้วยดังนั้นฉันก็เลยไปสำรวจตลาดเพื่อเก็บความรวบรวมความชอบของบรรดาลูกค้าทั้งหลายแต่ข้อมูลที่รวบรวมมาทำให้ฉันพบว่ารสนิยมของทุกคนมันแปลกๆมาสิแบบว่าเฟรมิงโพเทนทีรสชาติจืดจางเกินไปบ้างก็ว่าเฟรมิงโพเทนทีมีรสเค็มไม่พออืมอะไรเนี่ยเติมแอลกอฮอล์คืออะไรนั่นทำไมมันดูขี้เหล้าอย่างไรเนี่ยเอาเป็นว่าคุณก็ทำมาหลายรถก็ได้นี่คนนอกวงการทั่วไปก็ชอบคิดแบบนั้นแหละฉันคิดจะปรับปรุงสูตรก็จริงแต่อัตราส่วนล่ะจะเปลี่ยนยังไงฉันทำการค้าเล็กๆต้นทุนการค้าก็มีจำกัดทำหลายรถที่เธอว่าเนี่ยมันพูดง่ายเกินไปคนเราพบเจอกันก็ถือว่ามีวาสนาต่อกันถ้างั้นเธอลองมาชิมหน่อยสิได้ไหมถือเป็นโอกาสใช้เลี้ยงเธอสักสองสามแก้วแล้วกันฉันเพิ่งพัฒนาสูตรเฟรมิงโพเทนทีตามอัตราส่วนต่างๆออกมา3แบบรบกวนเธอด้วยชิมให้หน่อยบอกฉันทีรู้สึกไงอ่ะฮะแก้วนี้ใช้อัตราส่วน9ต่อ1ฉันปรับสูตรตอบเพื่อตอบโจทย์ที่คิดว่ารสเค็มไม่พอน่ะ9ต่อ1อะไร9อะไร1วะน้ำ9ชา1เงี้ยเหรอ9ต่อ1อ่ะลองกินเอ้าต้องมานั่งกดเองอีกวัดคุณยกชาดื่มจนหมดรสชาติเผ็ดร้อนที่ทำให้รู้สึกเหมือนลำคอกำลังถูกแผดเผาคุณข่มตาพยายามอดทนความรู้สึกแสบคอร้อนค่อยๆแผ่ซ่านทั่วท้องผ่านไปสักพักใหญ่ในที่สุดคุณก็คุ้นเคยกับรสสัมผัสที่แสบกระเพาะอย่างรุนแรงนี้แล้วคุณลืมตาขึ้นความรู้สึกรุนแรงกระตุ้นต่อมน้ำตาคุณจะทำให้ดวงตาแดงกล่ำทันใดนั้นคุณก็พบว่าทุกอย่างตรงหน้าปราศจากสีสันเสียงร้องของวานยักษ์ดังก้องอยู่ในหัวคุณล่องลอยกระโจนและหมุนวนจนกระทั่งทุกอย่างตรงหน้าดับมืดลงเอ้าไม่ไหวสินะดีเลยที่นี้โลกจะได้สงบสักทีนี่เป็นความคิดสุดท้ายที่แวบเข้ามาในหัวก่อนที่คุณจะล้มลงก็คือมันเข้มไปเหรออ๋อฉันตกใจแทบแย่นึกว่าเธอเป็นอะไรไปซะทั้งซะอีกเมื่อกี้ยังดื่มดีๆอยู่เลยจู่ๆก็ล้มพับไปซะอย่างนั้นพ่อกำลังจะแบกออกไปนอกร้านเธอก็ฟื้นขึ้นมาพอดีดูเหมือนจะไม่เป็นไรแล้วสินะแสดงว่าสูตรเมื่อกี้คงใช้การไม่ได้แล้วงั้นลองชิมนี่ดูสูตรนี้เป็นอัตราส่วน7ต่อ3รับประกันได้เลยว่าไม่เป็นไรแน่นอนแสดงว่า9น่ะคือชาเว้ย1คือน้ำสินะแสดงว่านี่ลดลงมาแล้วคือ7ต่อ3อ่ะมาหลังผ่านบทเรียนเมื่อสักครู่คุณจึงจิบเพียงเบาๆรสชาติเผ็ดร้อนยังคงเหมือนเดิม
แต่ไม่นานก็นักก็มีกลิ่นหอมอ่อนของชาคุณสังเกตอาการอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะพบว่าดื่มแล้วลื่นคอดีไม่มีผิดปกติคุณจึงคว้ามาดื่มอีกอึกแล้วอึกเล่าตอนนี้คุณรู้สึกฟินแบบเป็นที่สุดเหมือนกำลังล่องลอยอยู่บนก้อนเมฆนุ่มๆและเกลือกกลิ้งไปมาจากนั้นก็คว้าก้อนเมฆก้อนหนึ่งขึ้นมาก่อนที่จะปาไปที่มาร์สเซเว่นเพื่อนของคุณฮะเดี๋ยวนะมาร์สเซเว่นเหรอคุณรู้สึกถึงความผิดปกติจึงหันคว้าไปมองคนตรงหน้าแต่กลับพบว่ามีเท่าแก่ร้านหลายคนซะงั้นแถมพวกเขายังคงหน้าตาเหมือนกันด้วยแม้แต่เสียงพูดยังถอดกันมาเป๊ะๆก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะรู้เลยว่าเขามีฝาแฝดเยอะขนาดนี้ด้วยคุณงงหยิบที่ตัวเองไม่รู้จักสังเกตคุณไม่เข้าใจเลยว่าทำไมก่อนหน้านี้คุณถึงมองข้ามเรื่องเห็นได้ชัดอย่างนี้ไปได้ไม่สเตลเราเมาแล้วหลอนแล้วเนี่ยคุณเริ่มสับสนจากนั้นตามด้วยอาการหวาดกลัวและหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกคุณไม่เข้าใจว่านอกจากเรื่องนี้แล้วบนเซียนโจยังมีความลับอะไรอีกอย่างอีกกี่อย่างที่ถึงจะวางอยู่ตรงหน้าแต่คุณก็ดันมองข้ามนี่เป็นความผิดพลังของคุณหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังชักใยอยู่กันแน่ตื่นเธอยังได้ยินอยู่ไหมสเตลนี่กี่นิ้วมองเห็นหรือเปล่าเรียบร้อย จริงๆรสชาติดีแล้วก็หลอนดีนะแต่ว่ามันน่าจะไม่ดีในระยะยาวตื่นก็ดีแล้วไม่คิดเลยว่าเธอจะช่างเถอะเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่าสูตร7-3พังไม่เป็นท่าอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนเป็นอัตราส่วนต่ำสุดคือ5-5แล้วกันเธอลองชิมดูได้ไหมแก้วสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ได้ฉันก็ต้องเลิกพัฒนาสูตรใหม่แล้วล่ะอ่ะโอเค5-5ก็คือเบาลงคุณค่อยดื่มเฟรมโพเทนทีแก้วนี้ทีละนิดสูตรใหม่2ครั้งก่อนหน้าเนี่ยให้บทเรียนคุณมามากพอแล้วคุณสัมผัสถึงรสชาติของมันได้อย่างชัดเจนครึ่งนึงเหมือนน้ำแร่ที่หวานอร่อยส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยเหมือนเปลวไฟที่ร้อนแรงแผดเผาสองรสชาติผสมประสานเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นความรู้สึกอุ่นๆไหลไปตามหลอดอาหารอย่างเงียบงันคุณเงยหน้ามองเท่าแก่น่าจะตู้ป่ะน่าจะอ่านว่าตู้นะดูเนี่ยเท่าแก่ตู้และกระพริบตาถี่ๆหลายครั้งจนมั่นใจว่าครั้งนี้ไม่ได้เห็นภาพหลอนจากนั้นจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกคุณมั่นใจแล้วว่าสูตรเฟรมมิ่งโพเทนทีเนี่ยเหมาะกับคุณมากที่สุดคือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันป่ะวะดังนั้นผมรู้สึกว่าจริงๆเราร้านก็แค่ขายหลายๆอัตราส่วนตามแต่ลูกค้าจะขอว่ะในขณะที่คุณลองชิมเฟรมมิ่งโพเทนทีอยู่หมิงซี่ก็มาถึงเอ้านี่คือจบแล้วเหรอโถเอ้ก็ดีง่ายดีเป็นไงรู้สึกไงบ้างถ้าไม่สบายก็บอกเลยถ้าไม่ไหวฉันไปตามหาหมอมาให้ใช่โอเคดีจริงเหรองั้นก็ดีแล้วงั้นแปลว่าตาส่วนนี้ไม่มีปัญหาแล้วสิฉันเข้าใจแล้วล่ะเมนูใหม่แล้วจากนี้จะค่อยปรับรสชาติและสูตรตามตาส่วนนี้แล้วกันขอบใจเธอมากนะสเตลเพราะเธอช่วยชิมชาด้วยตัวเองฉันเลยมั่นใจที่พัฒนาสูตรใหม่ๆโอ้ดูเหมือนคุณเลขาจะมาแล้วแผนการส่งต้องทำอะไรบ้างนะทั้งสองดื่มจนสนุกไม่สังเกตเห็นฉันเลยนะงั้นรบกวนด้วยมาเข้าแผนมาชเวฟโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุ้มไหมวะมันก็ดูคุ้มอยู่นะที่จะแวะให้ร้านนี้แวะน่าจะได้อยู่นะชึบโอเคล้นเลยครับทุกคน49/45โอเคสบายใจเย่ร้านน้ำชาฉันไม่มีอะไรมากแต่มีแต่ชาเนี่ยแหละยินดีที่ได้ร่วมนะโอเคหวังว่าต่อไปเราทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นนะจะมีทำให้คนมีดื่มชาเฟรมมิ่งโพเทนทีที่ร้านชามากขึ้นด้วยนะโอเคคนเพิ่มบรรยากาศร้านชามันดูไม่ค่อยดีเลยทุกคนแม่งดูเหมือนร้านยาดองดูดิมันเหมือนเป็นซุ้มยาดองอะทำไมเจ้าของร้านมานั่งตรงนี้ทำไมไม่นั่งตรงนั้นอะมันตลกว่ะดูดิขายอะไรบ้าง
อ้าวโอ้ยผมก็ไม่ได้อ่านผมก็นึกว่ามันจะขายของมาไหนดูซิอันนี้ผมมีป่าววะเฮ้ยไม่มีเลยอะไรไฟเกรน7 Elixir เราจะใช้งานนะไม่ฝ่ายตัวละครเสีย HP และ HP สูงสุดทันทีและการต่อสู้เทคนิคจะสร้างดาเมจโอ้โอ้ my god ทำเป็นเล่นไม่รู้น่าจะเดือดดีวะอันนี้อะไรเสีย HP ดัดต้านแช่แข็งเพิ่มขึ้นอุ้ยดีๆอันนี้ก็ดีวะซื้อแม่งนี่แหละเอาจริงไหมผมเป็นพวกที่แบบมีของกินเต็มไปหมดอะแต่ว่าไม่เคยใช้เกนชินผมก็ชอบคราฟของกินทิ้งไว้แล้วก็ไม่ใช้โคตรแบบเป็นนิสัยอะเอาจริงๆชอบแบบมีของเต็มกระเป๋าแล้วก็ไม่ใช้เพราะว่าเสียดายมาดาว観光客の方が通りを飛ぶ気候調が増えたとおっしゃっていました。เดี๋ยวคุณหาวแล้วあなたも見上げてみてくださいね。เดี๋ยวคงโผล่มาละมั้งของหนักของเบาของอันนี้ผมว่าน่าจะต้องวางอันนี้ป่ะวะอย่างนี้ป่ะแล้วก็อันนี้คือ6โอ้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะแป๊บนึงนะขอวางแผนใหม่ก่อนโอเคไหไหมันซ้อนกันได้ทุกคนแต่เก้าอี้เนี่ยไม่อาจจะไม่ต้องใช้ว่ะงั้นก็โต๊ะ3เอาวางนี้แหละในหน้านี้แหละทีนี้ก็วางไหอันนี้2 3 4ชิบหายละต้องเรียงใหม่1 2 3 4 5โอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เก็บเก็บเก็บไม่ตอนนี้ยังไม่อยากดูเฉลยแล้วก็วางอย่างนี้ป่ะอยากวางตรงนั้นอ่ะ6ขาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าไหเนี่ยวางอย่างนี้ได้แล้วมันจะได้สเปซเพิ่มอ่ะโยนไปก่อนเอาไหมาวางนี่เว้ยวางโต๊ะแล้วไหวางปึ๊บทีนี้เราก็จะได้ที่เพิ่มละอ่ะสวัปขยับไม่วางไม่ตรงนิดหน่อยก็ยากเหลือเกินอ่ะโอ้โหเหมือนกันไหมไหนดูดิวางโต๊ะวางซ้อนโอเคเหมือนกันที่หลังๆมันเริ่มไม่ให้อิสระแล้วเท่าไหร่เลยเว้ยมันไม่ให้เราแถมเลยอ่ะโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะถ้าเราจะวางแผนเดิมก็คือโต๊ะ5ตัวแต่อันนี้10ก็ต้องวางอันนี้ก่อนแล้วก็วางโต๊ะอุ้ยชิดยังไงวะเนี่ยให้ได้5โอ้ยต้องใช้สมองแล้วทุกคนบ้างนะเก็บก่อนถ้าเราหมุนนะอันนี้ผมอยากรู้นะลองวางอีกแนวดูแล้วกันนะแล้วก็ลองวางอันนี้ดูมันก็จะวางแนวนี้ได้3
เอ้ยเหมือนจะได้นะได้ละได้ละได้ละโอเคเข้าใจละขึ้นมีแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยมันต่างกันหรอวะทุกคนเดี๋ยวนะมันต่างวะเออมันต่างวะไม่ใช่ไม่เอาอย่างนี้โอ้ my god ไม่ได้ดั่งใจเลยเว้ยแล้ววางนี้ลงไปสวับโหมันไม่ให้อิสระจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมีค่าเท่ากันทุกคนอันนี้มันเอาไอ้นี่ซ้อนบนอันนี้อันนี้มันเอาขึ้นไปซ้อนอีกทีนึงเฮ้ยแสดงว่าเราทำตังค์ได้เพิ่มมาทุกคนถ้าอย่างนั้นอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่บอกว่าเอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าเราวางอย่างเงี้ยโต๊ะจะหายไปตัวหนึ่งเว้ยเออไม่ได้เอองั้นผมขอลองวางตามมันดิว่ามันจะได้เท่าไหร่ตอนนี้โอเคเอานี้ออกถ้าเราวางตามมันแบบนี้โอ้เท่ากันวะเพราะว่าจำนวนโตมันเท่ากันเว้ยมันก็ไม่ต่างกันที่ผมวางเพราะว่าผมวางเป็นระเบียบกว่าอีกอะช่างมันเถอะไปขอโทษทีที่เสียเวลาจริงมันดีนะมันรอเฉลยให้ด้วยเออมันก็เลยทำให้เล่นง่ายโอเคถ้าจะเป็นอันสุดท้ายนะครับคุณเห่าคุณโหหรือเห่าสวยจังจริงๆมันแอบมืดสลัวไปนิดนึงนะอยากให้สว่างกว่านี้หน่อยหน่อยตอนนี้จิบน้ำちょうどお伝えしたいことがあります。この段階の収益目標を無事達成しました。これはすべてあなたや師匠さん、それからมีเรื่องนึงอยากบอกพอดีพวกเราบรรลุเป้าหมายรายได้ช่วงนี้แล้วนะนี่ก็เพราะเธอมีสู้ช้างแล้วก็บรรดาเจ้าของร้านในตรอกออลัมช่วยกันคอยช่วยเหลือสมาคมการค้ารับปากว่าเราจะมอบเงินก้อนนี้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอีกอย่างเงินก้อนนี้เนี่ยนำไปใช้ยกระดับการบูรณาการท่าเรือโดยรวมด้วยซึ่งหมายความว่าพวกเรายังใช้การขนส่งผ่านท่าเรือไม่ได้ชั่วคราวเขาจะปรับปรุงอีกแล้วอ่ะเอาจริงเอกสารเนี่ยไม่เขียนเหมือนเดิมตลอดเลยป่ะทุกคนถึงคุณสเตลและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เคารพในฐานะตัวแทนสมาคมการค้าอินเตอร์ออลัมเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้งด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของคุณเราจึงสะสมเงินทุนสมาคมได้ก่อนที่จะถึงวันเริ่มการประมูลเป็นจำนวน 500,000 และสามารถทำให้เป้าหมายรายได้จนสำเร็จสมาคมการค้าอินเตอร์ออลัมขอสัญญาว่าจะนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้สำหรับการประมูลเขตการค้าอินเตอร์ออลัมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตรออลัมต่อไปคุณจะเห็นได้ว่าตรออลัมนั้นแตกต่างไปจากครั้งแรกที่พบอย่างสิ้นเชิงซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงคราวนี้เนี่ยเกิดได้เพราะคุณอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยความเคารพสมาคมแห่งตรออลัมโอเคโอ้อันนี้คือเควสที่โผล่มาเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาจัดวางของก่อนแล้วกันโอ้มีพาร์ท4แล้วว่ะมาไม่หยุดเลยเว้ยอ่ะเล่นกันแล้วกันขนส่งสินค้าตามวิธีที่คุณต้องการโอ้ my god เกลียดจริงๆเลยยังไงดีนะยากจังเลยไหนดูสิ what the fuck นี่คือได้เท่าไหร่นี่จงใจทำเป็นรูปหัวใจอ่ะน่ารักเหลือเกินแต่ฉันว่ามันไม่ใช่นะไม่เอาอ่ะเอาใหม่แต่การปูเนี้ยคือก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นขึ้นของเบาปึ๊บทีเนี้ยกลายเป็นของเล็กละเราก็จะปูซ้ำเหรอ4ช่อง
ได้2ไม่สิทำไมไม่วางข้างบนนะหรือว่า2ดีวะทุกคนวาง2ถ้า2ช่องมีอะไรที่เทิร์นได้บ้างวะก็มีอันนี้ตึงตึงตึง250 750กับ700ก็ต้องเยอะกว่าดีอันเนี้ยผมมาไม่เยอะเลยว่ะไม่สะใจเลยอะแต่ว่าขอลองไปเรื่อยๆก่อนแล้วนะคืออาจจะเสียเวลาหน่อยมีแบบไหนที่เตือนได้เยอะๆวะอ๋อมันมีไหนี่ว่ะมันน่าเล่นมากเลยว่ะไอ้ไหเนี่ยแป๊บนึงนะเคลียร์ออกก่อนผมรู้สึกว่าอีหม้อไหเล่าเนี่ยมันน่าวางมากเลยเว้ยวิธีการเทิร์นต้องมีพื้นเหลืองโอเคงั้นถ้าวางอย่างเงี้ยหกโต๊ะเนี่ยเท่ากับ1ช่องเท่ากับ300ผมว่าโต๊ะก็คุ้มอยู่แล้วก็แป๊บนึงนะโต๊ะ1,200ไห่300ไห่30ไห่น่าจะคุ้มกว่าบอกว่าทุกคนถ้าวางโต๊ะก่อนนะแล้ววางไห่อย่างเงี้ยคุ้มป่าววะแล้วก็วางเหล้าปิด17,000ลองเอาโต๊ะออกแล้ววางแต่เหล้าดิ17,000เมื่อกี้17,000นะ18,000ทิ้งโต๊ะไปคุ้มกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยทิ้งโต๊ะคุ้มกว่า19,000ไม่รู้เลยอ่ะทุกคน19,000เทิร์นโต๊ะ19,000เทิร์นโต๊ะวางเหล้าวางชาผมอยากลองวางแบบเขาดูอ่ะนี่อะไรอ่ะโต๊ะนี่มันคือโต๊ะอะไรวะมันคือโต๊ะนี้หนึ่งอันนี้นี่หว่าลืมไปเลยอันนี้มันคุ้มกว่าครับจริงๆถ้าวางเงี้ยเดี๋ยวนะเขียวที่เทินเป็นเหลืองมีผ้าใหญ่กับผ้าเล็กผ้าใหญ่คุ้มกว่าเนาะลองดู ผมว่าเหล้าเนี่ยเหมือนจะคุ้มสุดละมั้งเมื่อกี้18,000ป่ะโอ้ย19,000เว้ย ทำเป็นเล่นวางเหล้าไม่ได้เยอะนะแล้วถ้าวันนี้ออกอ่ะไม่ได้เราต้องให้ทำให้มันหงายเป็นเหลืองซึ่งก็คืออันนี้ผืนใหญ่คุ้มกว่าใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้มันมันคือ19,000ใช่ไหมขออนุญาตแป๊บนึงนะ19,50019,500นะผมจะเคลียร์นะ19,500ทีนี้ลองวางอีกรอบถ้าวางแบบนี้18,000โอเคน้อยกว่าผืนไอ้ผืนเขียวเนี่ยคุ้มกว่าผืนฟ้าครับพรมอะอ่ะเราได้19,000แล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะไปได้อีกผืนนี้มันตี4ช่องถ้าผมวางอันนี้ก่อน
แล้วก็วางอันนี้ทับเมื่อกี้อ๋อนี่ได้เยอะกว่านี่หว่าทุกคน4ช่อง4ช่องมัน 1,010 ใช่ไหมอันนี้มัน4ช่องมันตีเป็น 1,000 ดังนั้นนี้คุ้มกว่าเมื่อกี้ 1,950 ใช่ไหมแสดงว่านี้ต้องเยอะกว่าแล้วเว้ยไม่ใช่ปิดเอาเหล้าวางก่อนแล้วกันไม่ใช่เหล้าผมติดมันดูเหมือนไหเหล้าไงมันดูไม่เหมือนชาอ่ะแล้วก็พื้นเหลืองใช่ไหมควรจะเทิร์นโต๊ะก่อนไอ้โต๊ะนี่มันดูคุ้มสุดละแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็วางไหเหล้าเออ19,650แล้วมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนพอมาดีไหมวะผมพอก่อนแล้วกันเนาะเออผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปทุกคนผมขอโทษด้วยไปก่อนแล้วกันนะขออีกแบบนึงได้ไหมอันนี้19,650นะขอลองไอ้นี่หน่อยดิ12,000อันนี้800ตกช่องแล้วเท่าไหร่ทุกคนตกช่องละ200นิดๆน้อยนะถือว่าน้อยนะหรือเปล่าวะมันน้อยกว่าผมป่ะ800 4ช่อง3ช่อง800ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองวางดูก่อนคือผมขี้เกียจคิดเลขไงก็เลยแบบเออลองวางดูเลยแล้วกันวะมันเอฟเฟกทีฟกว่ามันไม่ต้องเปลืองสมองมันก็วางไปเลยโอเค19550เมื่อกี้19650เนาะงั้นเอา19650ดีกว่าฮะอาฮะแล้วก็เมื่อกี้กันอย่างงี้19650อ่ะพอแล้วผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลารีบไปต่อดีกว่าเอาเท่านี้ก่อนไปโทษทีมันเพลินไงคือพอมันรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไว้มันก็แบบเออมันไม่อยากหยุดอ่ะโอเคอันนี้มีสินค้าขนาดเล็ก10ชิ้นมันกำหนดโอ้โหแม่งให้มาพอดีเลยวะมันให้มาพอดีเลยถ้ามันให้มาพอดีขนาดนี้1,2,3,4 หรืออีก4อันวางไงวะจริงๆอันนี้ต้องเปลี่ยนแนวเปลี่ยนหมุนนิดนึงใช่มันต้องหมุนครับมันวางไม่ได้ออกก่อนทำหนึ่งนะเอามาเรียงฝั่งนี้ก่อนสวัปไม่ใช่เอาอันนี้โอเคอันนี้หมดแล้วมันก็วางอันนี้เสร็จแล้วก็แป๊บนึงนะยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงเก็บก่อน4 1 2 3 4ได้แล้ววางได้แล้วอันนี้โต๊ะใหญ่อันนี้วางไม่ค่อยคุ้มป่ะผมคิดว่ามันต้องมีวิธีที่มันดีกว่านี้2เดี๋ยวนะถ้าวางแนวตั้ง
อ๋อไม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องคิดดีๆว่ะเดี๋ยวนะยากจังเลย ดิ่งไม่ชอบไหนดูดิไม่ไหวละเสียเวลาว่ะโอ้โหนี่วางแบบอัดแน่นจนจัดเลยทุกคนไอ้เหี้ยยอมใจโอเคมันเก่งกว่าผมว่ะคือไม่ใช่หรอกที่หยุดคิดแล้วขอไลฟ์สมองกันนะตามนั้นจึ๊บ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 มันได้เยอะกว่านี้จริงเหรอวะเขียวมันหมดแล้วมันเทิร์นต่อไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยคีย์หลักได้คีย์หลักๆมันคืออันล่างเว้ยไม่เป็นไรเท่านี้แหละมันผ่านแล้วอะคือผ่านพะลอกเขา อย่าไปเสียเวลาคิดมากครับไปต่อดีกว่าสวับแล้วก็จะได้จบๆซะทีเดี๋ยวผมรีบดีกว่าเออมันต้องเร่งแล้วว่ะเดี๋ยวนะอันนี้เอา 18,000 ยังไงดีวะคือถ้าเอามุกเดิมผมอะมันก็จะเป็นอันนี้19,900นะจำไว้19,900เพราะกับผ้าคุมยังเหลืออยู่เลยวะแต่ผ้าเนี้ยคุ้มครับยังไงก็คุ้มวางลงไปยังไงก็คุ้มดังนั้นเนี่ยถ้าหยิบออกไม่คุ้มไหนดูดิเฉลยบ้างไง What the fuck มันตกอันเท่าไหร่นะทุกคนมัน3 x 3 600 600มีกี่ช่อง6530 30ช่องคูณ600ก็18,000ใช่มั้ย30 600 638ใช่18,000ผมได้19,900ผมว่ามันก็เยอะแล้วนะงั้นก็เอาเท่านี้แหละไปเรารีบไปดีกว่าโทษทีจะได้ไม่ต้องมาแช่นานโทษดีแม่งเลยโอเคทีนี้เราจะได้ไปเคลียร์ในเรื่องแล้วเดี๋ยวพาร์ท4เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาต่อดีกว่าพรุ่งนี้นะวันนี้ผมพอละเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์เควสนกก่อน เคลียร์เควสนกเคลียร์เควสนกไหนดูซิให้ทำเอ้ยอะไรเนี่ยมาอีกแล้วเหรอกองสวินเมคาเข้ามาปฏิบัติภารกิจทางการแต่กลับไม่มีการประกาศเอกสารจากทางการเลยแล้วทำไมฉันต้องให้ความร่วมมืออันนี้มันไอคนตัวปลอมอีกแน่เลยวะก็เลยขึ้นน่ะเท่าแก่กองสวินเมคามายืนอยู่หน้าร้านเงียบๆเหมือนกับร้านยาเลยวะมันเป็นใครวะเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยเว้ยทุกคนก็คือมายืนเงียบๆแล้วก็บอกบินกิจการทางการห้ามถามจงคิดว่าองค์กรจ้างตัวปลอมมาแล้วก็จงใจก่อกวนไม่ว่าใครก็ห้ามสงสัยคุณพวกคุณปลอมตัวเป็นสวินงั้นเหรอผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ขอดูบัตรประจำตัวหน่อยไม่ถามเยอะเกินนี่คือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะก็ได้เดไอหมอนี่เอาอีกแล้วแม่งเลยออโต้แล้วกันนะเฮ้ยรอบนี้มีปลาทองด้วยว่ะดีนะเอาคราฟก้ามาโบรบึ้มตายหมดบึ้มเย่ม
มันน่าจะเป็นคนเดิมกับไอ้ที่ไปกวนร้านยาป่ะแสดงว่าตอนเนี้ยมันมีคนต้องจงใจมาก่อกวนแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายไหนวะเฮ้ยมันโหลดนานนะพวกเราแค่ทำงานรับจ้างหาเงินเท่านั้นเราจะไปแล้วหรือจะไปไหนนี่บ้าเลยบ้าจริงเชียวไปให้ไกลยิงเลยยิ่งดีต่ออ้อรับไม่ต้อนรับการก่อกวนองค์กรนี่มันน่าโมโหจริงๆสเตลขอบคุณมากนะทีนี้ก็ลูกค้าก็เข้าร้านได้แล้วช่วยแบบง่ายๆสั้นๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวัดน้องนกน้องสมองก็ที่สับสนน้องทำไมมาอยู่ตรงนี้วะที่นี่คือตูสตีเฮาส์ก็จริงแต่ทำไมไม่เห็นเงาของเขาเลยดูเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตามแผนแล้วเดิมทีวันนี้ดูสตีเฮาส์กับอาร์ติสตี้ฮาร์ดแวร์สงสัยเขาน่าจะไปอาร์ติสตี้ฮาร์ดแวร์แล้วล่ะข้อมูลอาร์ติสตี้ฮาร์ดแวร์ที่แผนที่ยังคงว่างเปล่ารบกวนช่วยนำทางหน่อยมาได้สิไม่ต้องรีบจัดไปถ้าจะไปที่อาร์ติสตี้ฮาร์ดแวร์เราควรจะไปทางไหนต่อทำไมมันเดินขึ้นบันไดฝั่งขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายอันนี้ได้เอาตามนั้นเราไปกันเถอะผมก็ต้องอ่านแอบงงเหมือนเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยให้ขึ้นบันไดวะไม่นกมันสับสนจริงๆสินะเดี๋ยวก่อนไปผิดทางแล้วเมื่อกี้ฉันบอกว่าอยู่หยกว่าเดินขึ้นบันไดเดินตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายฮะฉันลืมดูฉันลืมเนี่ยวันนี้คู่หูฉันลืมตั้งค่าเริ่มต้นให้อีกแล้วเลยแยกแกะซ้ายขวาหน้าหลังไม่ได้ What the fuck ไอคนนี้อีกแล้วเหรอนี่คนเดิมนี่เอ้าทำไมแกมาอยู่ที่นี่ได้ฉันตามหาตั้งครึ่งค่อนวันหาเท่าไหร่ก็หาพิกัดแกไม่เจอฉันร้อนใจจะแย่แล้วเจ๊เจ๊จำหน้ากูไม่ได้เหรอขอบคุณที่ช่วยนะข้อมูลรวบรวมข้อมูลตูทีเฮาแถมมันยังพากลับมาหาฉันอีกฉันก็นึกว่าวันนี้จะไม่ได้เลิกงานซะแล้วยังดีที่ที่เชียนโจของเราเนี่ยมีคนใจดีอยู่เยอะขอบคุณมากต่อไปเราจะยังต้องไปที่อาร์ติสตี้แวร์เฮาส์อีกคนใจดีคุณช่วยบอกทางอีกได้ไหมยังต้องบอกทางอะไรอีกฉันรู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องรบกวนคนอื่นแล้วตามฉันมาซะดีๆแล้วก็อย่าหายไปไหนอีกนะนี่ก็สายมากแล้วเอาไว้คุยทีหลังโอเคไอ้นกนี่มันไว้ใจได้ไหมทุกคนมันควรจะเป็นอ้าวทำไมคุณอ้าวร้านอยู่นี่นี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่หยานกุ้ยอาหารที่เราสาทำขึ้นมาทำมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้เกิดอะไรขึ้นอย่าพูดถึงเลยมีรายการสั่งซื้ออาหารเข้ามาเยอะจนทำให้เราทำไม่หวัดไหวแถมทางนี้ดันมีลูกค้าร้องเรียนเยอะไม่เข้าใจเลยฝีมือทำอาหารฉันไม่ได้แย่หรอกสักหน่อยทำไปถึงได้แล้วทำรีวิวแย่คิดดูดีๆก็แปลกเพราะเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามามันเกี่ยวกับบริการส่งอาหารทั้งนั้นแถมลูกค้าที่ทานในร้านก็ยังให้คะแนนดีทุกรายหมายความว่าเป็นฝีมืออาหารฉันไม่มีปัญหางั้นก็มีปัญหาที่การส่งอะดิถูกแล้วปัญหาอยู่ที่การส่งฉันอ่านคอมเมนต์ร้องเรียนหมดแล้วส่วนใหญ่จะอาหารที่สั่งหายหรือไม่ก็ไม่ตรงตามที่สั่งเอาละไม่ได้ผิดที่ร้านนะเนี่ยฉันได้เดาว่าอาจจะเกิดเหตุขัดข้องระหว่างส่งทางบริษัทขนส่งก็เลยส่งตี้ถิ่งตัวนี้มาตอนนี้ยังมีออเดอร์อีกเพียบที่จะต้องจัดการไม่มีปลีกตัวไปไหนไม่ได้เลยโอเคก็ให้เราเอาตี้ถิ่งไปจัดไปชึบไปไหนแล้วน่ะเลี้ยวขวาใครกันนะใครกันนะโอ้ยเขาเปิดทางนี้แล้วจริงด้วยตรวจสอบกล่องอาหารถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวตรงนี้สภาพภายนอกมันเย็นชืดเหมือนกับความรู้สึกของลูกค้าที่รออาหารแต่กลับไม่ได้รับก็คือโดนกินหรือว่ามันโดนทิ้งไว้ตรงนี้เฉยๆวะคุณตรวจเช็คอย่างละเอียดรอบหนึ่งก่อนมั่นใจว่าอาหารจากร้านสไปซ์ซูพรีมที่หายไปแม้จะไม่พบผู้ต้องสงสัยแต่ก็ควรไปบอกหยานกุ้ยก่อนเชฟหยานกุ้ยฉันเจอโอ้โหโอเคถ้าคุณมีเวลาให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดีกว่ากล่องใส่อาหารยังอยู่ดีบริเวณรอบๆไม่มีคนน่าสงสัยแปลกมากฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานส่งของเพิ่งติดต่อฉันมานกสมองกลขัดข้อง
คือเหมือนจะไม่มีโจรขโมยอะไรทั้งนั้นแหละฉันก็คิดมากไปเองรบกวนสเตลวางกล่องไว้ที่นั่นแหละจะทิ้งอาหารเสียไปด้วยไม่ได้ทางพนักงานส่งมันเย็นชืดแล้วไม่ใช่เหรอวะจะดีเหรอวะไม่น่าดีป่ะวะเอาเป็นว่าเควสหมดยังวะเราดูตรงไหนได้มั่งวะอ่ะไม่เป็นไรช่างมันรับรางวัลก่อนแล้วกันชเวฟชเวฟชเวฟอันนี้เกือบครบแล้วเนาะอันนี้ก็เหลืออีกอันหนึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายดังนั้นเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะผมคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะจบแล้วล่ะดังนั้นก็จะได้น่าจะใกล้โอ้18เลยวะว้าวให้เยอะมากเลยนะอุ๊ยอะไรอ่ะวอลเปเปอร์มือถืออ๋อโอเคดีจังแล้วก็อันนี้ชเวฟโอเคผมว่าน่าจะเหลือพาร์ทสุดท้ายละวอลเปเปอร์มือถือทุกคนโอเคไหนตรงไหนนี่อ่ะโอ้ไม่สวยอ่ะผมชอบมันเดิมใช้อันนี้แล้วกันนะ แล้วก็ Battle Pass น่าจะเสร็จปิดเควสนี่ไง9ร้านเหลือร้านสุดท้ายนะก็เดี๋ยวมาต่อกันแล้วกันนะเควสน่าจะหมดแล้วนะใช่ไหมผมวิ่งเช็คก่อนโอเคไม่มีรูปปีกนกแล้วแสดงว่าหมดละงั้นก็เหมือนเดิมครับเจอกันพาร์ทหน้านะเฮ้ยพาร์ทนี้ผมแถมแล้วกันไหนๆเมื่อกี้ก็ได้มาอันหนึ่งละอุ้ยได้มา2อันว่ะอ่ะจัดไปนี่มาโชว์ดวงกันตรงนี้แหละก็นะไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่เนาะเฮ้ยขอม่วงได้ไหมอันสุดท้ายเฮ้ยม่วงอะไรก็ได้แต่ออกม่วงได้ไหมเรียบร้อยโอเคทุกคนไปแล้วขอบคุณที่มารับชมครับผมจิมเบโต้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะดังนั้นก็ชิวๆเนาะตั้งแต่แข่งกับไอ้เจ้าเห่านั่นแหละไอ้ที่มันเห่าอ่ะชื่ออะไรวะเราก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็ชิวๆแล้วหลังจากนั้นน่ะอ่ะไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับชเวบ